มาแล้วอนุจรไปทุกที่ไปท่านบวชครั้งแรกในบวชที่แม่ฮ่องสอนจากแม่ฮ่องสอนมาก็มาอยู่ที่อำเภอปายอำเภอปายเสร็จแล้วก็มาอยู่ปางมะฝ้านี่แหละจากอำเภอปายกับมาปางมะฝ้านี่เขามีเจ้าหน้าเผอมาก็ต่อจุดต่อจุดเดี๋ยวเรามีหนังสืออยู่นี่นะตรวจสอบไปหาเจ้าหน้าอำเภอจากถึงเจ้าน้ำเพลแล้วอ่ะไปที่ปางมะพร้าวเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะหลวงพ่อนี่อยู่ยังอยู่ทีนี้ท่านมาอยู่จากที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เป็นพระนะไม่ใช่เป็นพระแต่เป็นฆราวาสแต่ใช้ใบสุทธิเก่าจากองค์เพลมาไปไม่อยู่ในปางมะพร้าวแบบเนี้ยนะก็มีหลายคนที่ร้องเรียนมานี่นะเราไม่พูดถึงอย่างเขามาสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรต่ออะไรนะในวัดห้วยฝรั่งนี่นะคุณเข้าไปในวัดอะไรอย่างมีพระธาตุมีโบสถ์มีสารูปการอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ว่าท่านองค์งานแต่เกินตัวแล้วในที่ลาหลังสุดเนี่ยมีโยมถวายเงินถึงเอาไว้เงินถึง1,500,000มาสร้างเจดีย์แต่เจดีย์เนี่ยคนไปประเมินเอาช่างไปประเมินดูแล้วแค่แสนกว่าบาทนะครั้งแรกบวชจริงค่ะนะครั้งแรกบวชจริงบวชจริงนั่นน่ะที่มันเป็นสาเหตุที่มันแตกลึกขึ้นมาเนี่ยที่อันมาสอบสวนเนี่ย คือญาติโยมทั้งหลายนี่แหละเอาลงโซเชียลเนี่ยนักข่าวนี่แหละที่ว่านักข่าวนี่ก็ได้เรียกว่าเอาไปลงโซเชียลโปรโมทให้ท่านค่ะนะโปรโมทให้ท่านอายุ99ค่ะต้องบิณฑบาตหากินค่ะนะอันนี้มือเดี๋ยวโยมมาถึงปัจจุบันออกบิณฑบาตหากินไปในโซเชียลนะก็ไปลงไปถ่ายทําที่จังหวัดตากค่ะแม่สอดนู่นอาตมานี่แหละเป็นคนไปสอบถามในสถานที่นะไปรู้นะเราจะโปรโมทให้ท่านอายุ99ปีที่จะขอฝังลูกนิมิตเนี่ยนะคือท่านไปหาเจ้าภาพไว้หมดกันไหมเนี่ยเอางานแลกเงินโบสถ์มันเสร็จแล้วแต่ก็ทำไม่ถูกต้องที่สร้างการสร้างโบสถ์จะเอาเป็นโบสถ์กลางน้ำโบสถ์กลางน้ำนี่มันของสมัยเก่านะหลายยุคหลายสมัยแล้วทีนี้แกอย่างนั้นก็หาเจ้าภาพ9ลูกลูกละแสนเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะนี่แหละสาเหตุที่มีการร้องเรียนมีการร้องเรียนมีการขอแก้ไขรายการวันเดือนปีเกิดนะคะจากปี2448นะคะ2448เป็นวันที่9ธันวาคม2466
แก้เสร็จก็มีการทำบัตรประจำตัวประชาชนนะคะชื่อนามสกุลในเปงจันตมูลเกิดเมื่อ9ธันวา2466อายุขณะทำบัตร77ปีบัตรหมดอายุนี่คือตลอดชีพสถานภาพสมรสขอทำบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นจริงของท่านว่าท่านบวชแล้วซึ้งแล้วก็มาบวชซึ้งสามเตื้อเนี่ยอยากจะขอบอกกับศรัทธาญาติโยมด้วยว่าถ้าจะมาหาหลวงพ่อที่วัดห้วยฝรั่งหลวงพ่อไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ท่านพ้นจากสมณเพศแล้วย้ายออกจากวัดห้วยฝรั่งเรียบร้อยแล้วไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเมทะนะครับเรามีการนัดหมายการประชุมกันขึ้นนะครับในวันที่1ที่จะถึงนี้นะครับจะได้เชิญทางผอ.สำนักพุทธศาสนาท่านเลขาเจ้าคณะตำบลเมทะแล้วก็ท่านเจ้าคณะตำบลรวมไปถึงคณะกรรมการหมู่บ้านจะมาประชุมกันหารือกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะครับเราจะเชิญเราจะไปนิมนต์พระที่ไหนมาดูแลวัดมารักษาการอยู่ที่นี่นั่นกฎหมายออกมาใหม่ปฏิรูปออกมาใหม่อ่ะถ้าวัดไหนไม่มีแบบไม่มีแปลนไม่ขึ้นตรงกับเทศบาลนะเหมือนญาติโยมอ่ะจะปลูกบ้านก็ต้องขอเทศบาลนะวัดก็เหมือนกันต้องขอเจ้าคณะอำเภอหรือขอที่เทศบาลเขาก็ส่งมาที่นี่ต้องมีแบบมีแปลนมีปร.4ปร.5นั่นเขาถึงอนุมัติไปสมมติว่าโบสถ์เนี่ยหลัง1ล้านนี่นะวัดมีอยู่ 500,000 ทำได้เลยเขามีแบบมีแปลนมาเรียบร้อยนะค่ะทำได้เลยเพราะนั้นเราหมดไปช่วงแรกเนี่ยเป็นเงินเท่านั้น 500,000 เนี่ยเรียบร้อยเราวัดไม่มีอันนี้นะเรียกอะไรได้ยังวัดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสำนักสงฆ์อย่างนี้นะวัดสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์เนี่ยจะเรียกอะไรไม่ได้ผิดกฎหมายนะโยมจะไปเรียกอะไรในภาคเหนือเนี่ย6ภาค6เนี่ยที่จะเรียกอะไรได้เอารถเรียกอะไรได้คือ1ถัด2ช่อฟ้า3ลูกนิมิตแค่นั้นThank you.